ค่ะวันนี้เราจะมาทำสลามซูชิกันค่ะซูชิเลยนะคะถ้ายังไงเราตามไปดูกันเลยซูชิของเราจะเป็นยังไงข้าวปั้นของเราจะเป็นยังไงตามดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะป้าพาจะทำตัวข้าวเนาะทำสลามข้าวกับเนื้อปลาไปด้วยกันเลยนะคะโดยการใช้กาวน้ำขุ่นกับกาวน้ำใสอย่างละ2ช้อนโต๊ะค่ะเลยคนเลยเราจะทำให้ตัวกาวเนี่ยเป็นสลามก่อนนะคะเราจะใส่คิริอิลงไปประมาณช้อนชาค่ะเราไม่ใส่สีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาผสมที่หลังคนให้ทั่วๆแล้วก็ใส่น้ำยาทำสลามประพาลงไปเลยหอมจังชูกุบุสึหอมจังเลยนวดให้เขาจับตัวเป็นก้อนเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนนี่ได้แล้วนะยืดๆเลยเดี๋ยวเราจะทำเป็น2ชิ้นแล้วกันเนาะเอาออกมานะนี่สำหรับเนื้อปลานะคะเอามาประมาณนี้อันนี้ข้าวค่ะอันนี้นะคะหม้อข้าวของเราค่ะแซวเอาจุ่มลงไปนะคะในโฟมเม็ดเล็กๆนะทุกคนให้เขาเหมือนข้าวขยำเลยงวดขยำนี่ทุกคนได้แล้วนะข้าวยืดๆเลยนะเราก็จะมาผสมตัวปลากันเนาะเราจะใช้ดินเบานะคะ1ก้อนค่ะสีส้มเราจะไม่ใส่สีลงไปนะคะผสมเลยนี่นะผสมแล้วเขาจะได้เนื้อปลาแซลมอนฟังเสียงด้วยปลาแซลมอนอย่างนี้เลยนี่ทำนี่เป็นไงเหมือนไหมเราทำซูชิหลายๆหน้าก็ได้นะเนี่ยจริงเหรอใส่ปลาคาเวียร์ลงไปอะไรเงี้ยใส่สาหร่ายลงไปอบสีดำมาดีกว่าพันสาหร่ายนิดนึงจริงจริงปลาแซลมอนเขาไม่ค่อยพันสาหร่ายใช่ไหมแต่อันนี้ไม่จริงเนี่ยเราจะพันสาหร่ายด้วยไก่เอาสาหร่ายมาแล้วหนึ่งเอาข้าวมานะคะให้เป็นกลมๆ ก่อนจากนั้นก็ทำให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ตั้งขึ้นมาค่ะเนาะมาปั้นให้เป็นงูแล้วทำให้เขาแบนๆค่ะให้เขาเป็นสาหร่ายแล้วก็เริ่มพันค่ะพันขอบนี่นะเห็นไหมเดี๋ยวพอเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาจะเหมือนเองทุกคนไม่ต้องซีเรียสหน่อยดึงออกโอเคแล้วทำให้ปลาเขาเป็นแบนๆเหมือนกันแล้วก็เอากรรไกรบั้งเขาค่ะวางลงไปเลยค่ะชึบแล้วก็เอากรรไกรบั้งนิดนึงชึบชึบชึบทาดาสำเร็จแล้ว oh, no. เราจะบีบวาซาบิใส่ลงไปนิดนึงค่ะ huh? นี่เหมือนเลยมาเริ่มกินกันแล้วนะคะโดยการที่จะมีตะเกียบนิดนึงโอเคตะเกียบคู่บุญนิดนึงทุกคนดูเหมือนไหมอ่ะก็ได้อยู่นะปะปะค่ะเขาก็อยู่ตัวอยู่นะคะทุกคนดูเนาะมาเริ่มชิมกันเลยนะคะวาซาบินี่ขอไม่แกะเนาะเพราะมันเป็นของกินจริงๆเดี๋ยวสลามปะปะพาจะเสียค่ะแกะออกมาเลยอู้ยืดมากอันนี้ใส่ชีสด้วยเหรอคะปะปะพาโอ้โหโอ้โห wow. น่ากินมากทุกคนน่ากินสุดๆเลยค่ะโอ้นมยืดฟินสุดๆเลยดูเหลืออีก2ชิ้นใครจะรับไหมคะนี่ทำมาเผื่อทุกคนเลยนะนี่ค่ะรับไหมคะบีบแล้วนะโอ้โหยืดมากยืดมากจังยืดมา
ือชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะทานเลยนะคะโอ้อันนี้ทำแบบง่ายสุดๆเลยนะทุกคนเส้นคือสวยมากเห็นปะเส้นคือแจ่มสุดสวยอะเนาะยืดมากด้วยค่ะทุกคนแล้วก็เป็นใหญ่ๆด้วยค่ะนี่เลยว้าวเป็นสีดำสีส้มและสีขาวรวมกันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้าหาด้วยเดี๋ยวจะเอาอะไรดีๆเด็ดๆอย่างนี้มาฝากอีกแน่นอนเนาะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆ